เป็นเรื่องราวของนางเอกสาวคนนี้นะฮะล่าสุดพี่ปอร์เช่ไปเจอมาแล้วก็ตกใจจอสารทึ่งเลยนะพอรู้สึกว่าเอ๊ะไปทำอะไรมาหรือเปล่าทำไมออกงานครั้งนี้มันสวยไม่ใช่สวยสิสวยสวยแบบตะโกนจริงคุณดูดิสวยปะสวยสวยจริงคือออกงานวันนี้คือหน้าจึ้งหน้าน้องปอร์เช่ก็ไปเจอมาก็สอบถามว่าเอ๊ะไปทำอะไรมา มันจึ้งอ่ะเธอก็รีบพูดทันทีนะว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นสัญญากรรมอะไรนะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจอช่างหน้าช่างผมคอสตูมโขกให้มันก็เลยจึ้งขนาดนี้เราก็เลยมีการโอ้จริงๆเนาะสวยมากเลยอ่ะเราก็เลยมีการอัปเดตเรื่องราวของผลงานด้วยถ่ายละครเป็นยังไงแล้วเธอก็เล่าให้ฟังว่าวันที่เธอว่างเนี่ยเธอก็จะไปช่วยเหลือสังคมกับพี่ท็อปพี่ไทยเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเดินทางไปทาสีที่โรงเรียนวัดแล้วก็มัสยิดที่จังหวัดนราธิวาสด้วยเธอก็บอกว่าไม่ว่างานจะหนักแค่ไหนแต่ว่างานของมูลนิธิกตัญญูเนี่ยก็จะไม่มีทางทิ้งแน่นอนนะฮะซึ่งเราพูดคุยเรื่องงานเรื่องของงานช่วยเหลือสังคมแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องราวของหัวใจล่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้สวยขนาดนี้เนาะเธอจะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังครับสวยขึ้นมากขอบคุณค่ะไม่ได้ไปทำอะไรมาเนาะไม่ค่ะอาจจะด้วยแบบว่าแต่งองค์ทรงเครื่องนิดนึงช่วงนี้ค่อนข้างแน่นค่ะค่อนข้างแน่นนิดนึงเพราะว่าละครตอนนี้ก็คือแบบเปิดถ่ายพร้อมกัน2เรื่องใช่ค่ะก็ไปทาสีฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนะคะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะก็เพิ่งไปมาเพิ่งกลับมาอันนั้นก็ลงไปกันแบบ5วันจริงๆทีมาอยู่ประมาณแบบ10วันแต่ว่าเราช่วงนั้นคิวว่างแค่แบบติดกันแค่5วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ไปจริงๆทีมตั้งใจที่จะแบบไปช่วยเหลือเรื่อยๆอยู่แล้วนะตามโอกาสที่เราว่างถ้าคิวไหนที่แบบคิวงานเราว่างเราสามารถเคลียร์คิวไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากจะไปช่วยเหลือหัวใจล่ะคะตอนนี้เป็นไงบ้างแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ดีเนาะจะเป็นสีแดงแดงเลยหรอยิ่งกว่าชมพูเอาสดไงสดสีสดสีสดอ